สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามีปลาซิลค่ะปลาซิลตัวใหญ่ๆนะคะปลาซิลตัวใหญ่ๆวันนี้ได้มาจากตลาดค่ะเราก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะล้างซ้ำน้ำสีน้ำทำความสะอาดนะคะเราจะเอามาทำอะไรมาตามกันดูเลยค่ะปลาซิวของเราสดสดใหม่ๆเลยนะคะสดสดใหม่ๆเลยมาดูเครื่องที่เราจะทำวันนี้เราจะมาทำอูปลาซิวหรือหมกหม้อปลาซิวแล้วแต่ทางไหนจะเรียกนะคะเราก็จะมีเครื่องแกงที่เราตำไว้แล้วนะคะมีพริกที่เราตำไว้จะใส่ก็จะมีพริกหอมตะไคร้นะคะกระเทียมเราก็ตำใส่เพื่อดับความคาวนะคะตะไคร้ต้นหัวหอมกระเทียมใส่กันเลยค่ะแล้วก็ใบแมงลักหรือผักอีตูนี่แหละค่ะพริกตำด้วยทั้งใส่เป็นเม็ดด้วยนะคะเผื่อคนไหนชอบเผ็ดเราก็จะใส่เป็นเม็ดลงไปด้วยลูกโดดค่ะเราก็จะมาอูหมกหม้อตามอีสานบ้านเรานะคะอาจจะไม่เหมือนใครนะคะตามแบบฉบับของเราที่ใส่เราก็ใส่ตามที่มีนะคะเราตามที่มีแล้วก็จะมีผักอีตูหรือใบแมงลักใส่ไปด้วยนะคะเครื่องของเราที่จะอูหมกหม้อนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ตรงนี้เราก็ตำไว้เรียบร้อยแล้วนี่เราก็เอาเครื่องที่เราตำไว้แล้วมารวมกันอย่างนี้นะคะมาคนเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ปลาร้าน้ำปลาร้าลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักอีตูหรือใบแมงลักลงไปแล้วนะคะเตรียมที่เราจะไปแล้วก็ลูกโดดเราก็ใส่ไปหน่อยค่ะเพื่อเวลากินอย่างนี้ก็โอ้ยคำละเม็ดเลยนะคะอร่อยมากค่ะมาชมกันเอาใส่หม้อแล้วนะคะอันนี้เวลาเราหมกหม้ออย่างนี้เราไม่ต้องไปใส่น้ำมากนะคะเพราะว่าปลาซิลนี้มันก็มีน้ำอยู่แล้วมันมีน้ำในตัวของเขาอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องไปเติมพอมันร้อนแล้วมันก็จะพอดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหมกปลาซิลใส่หม้อนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ